โอกาสของเพื่อไทยในครั้งหน้าเนี่ย1ต้องเอาฝั่งที่เคยเลือกพรรคอื่นหรือพวกอำนาจเดิมมาเลือกเพื่อไทยเพื่อเก็บส.ส.เขตที่เคยเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาอยู่กับตัวเองคะแนนอาจจะคือเอางี้อาจารย์ศิโรจะครับว่าเก็บส.ส.เขตเนี่ยก็ตรงนะคือถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงตู่แล้วเนี่ยจะอยู่ต่อได้ถึงเลือกตั้งคราวหน้าไหมไม่น่าจะอยู่ถึงสปอนเซอร์ก็ลำบากก็มีอยู่สปอนเซอร์เขาก็มีอยู่สปอนเซอร์จ่ายหลายพักไม่เป็นไรโอนได้แล้วสปอนเซอร์ก็น่าจะเป็นสปอนเซอร์เดียวกันนะครับกับสปอนเซอร์เพื่อไทยที่จะมาแทนคุณทักษิณด้วยซ้ำไปขณะที่พักพลังประชารัฐเนี่ยพวกเอกประวิตรเนี่ยจะดูแลพักต่อไปจนถึงเลือกตั้งคราวหน้าไหมผมว่าเอาปีหน้าก่อนแล้วกันนั่นแหละจะเป็นหัวหน้าพักถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าลุงตู่กับลุงป้อมไม่อยู่แล้วเนี่ยสองพักนี้จะมีไหมก็ไม่น่าจะมีนะครับอันนี้ดูจากบทเรียนนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับพักซึ่งตั้งขึ้นมาให้ผู้รัฐประหารนี่เป็นนายกต่อเนี่ยไม่เคยมีพักใดนะครับอยู่ได้สองสมัยพักพลังประชารัฐนี่ถือเป็นกรณียกเว้นแล้วนะไม่เคยปรากฏมาก่อนที่จะมีพักใดอยู่ได้ถึงสองสมัยแต่ว่าก็เล็กลงมานะจาก116เสียงส.ส.เนี่ยเหลือแค่3หรือ40ก็น้อยลงมาเกือบ3เท่าแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือหลังเลือกตั้งมีการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วมีเพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะหน้าคือตั้งรัฐบาลแล้วไม่ให้พิธาเป็นนายกแต่ว่ามันจะเป็นสมการทางการเมืองระยะยาวเลยคือว่าเราจะมีขั้วใหม่ที่เพื่อไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐอาจจะแท็กทีมกันสู้ก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าคือถ้าเกิดเอาเพื่อไทยเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มองเพียงแค่สอไม่ได้มองแค่คะแนนจากประชาชนนะว่าอีกฝั่งต้องมาเลือกเพื่อไทยเนี่ยทำกันแบบนี้เพื่ออีกฝั่งมาเลือกนะครับคือฝั่งไว้ง่ายคือฝั่งที่เคยเป็นเสื้อเหลืองให้มาเลือกเพื่อไทยโอกาสชนะสีส้มก็มีละใช่ไหมครับเมื่อแดงกับเหลืองรวมกันแต่ว่าเพื่อไทยก็คาดหวังว่าสสของพรรคลุงเนี่ยเขาคงไม่พูดออกมาหรอกแต่ว่าเขาต้องคิดในใจว่าเฮ้ยมึงจะไปอยู่ไหนถ้าสองลุงไม่อยู่แล้วจะไปอยู่ไหนกันใช่ไหมไปอยู่กับอนุทินเนวินพี่หนูอะไรก็ได้ก็คงจะมีส่วนหนึ่งถ้าพื้นที่มันทับซ้อนกันกับเพื่อไทยแล้วเคลียร์ไม่ลงใช่ไหมครับถนนก็พร้อมจะช้อนอยู่ ทีนี้ไอ้ข้อสำคัญเนี่ยนะครับแค่นี้ยังไม่ชนะหรอก มันต้องมีผลงานนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่คุณเศรษฐาพยายามทำเนี่ยต้องรีบสร้างผลงานออกมานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีเรื่องที่มาโดยเร็วเนี่ยหลายเรื่องนะเรื่องลดค่าไฟฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของการจะพักหนี้เกษตรกรซึ่งดูต่อไปว่าจะทำได้เมื่อไหร่นะครับแล้วเรื่องที่เขากะว่าจะเป็นผลงานนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับ 10,000 บาทแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นผลงานพร้อมๆกับเป็นคำถามไปในตัวด้วยว่าเงิน 560,000 ล้านบาทเนี่ยมันเอามาใช้เพื่อการเนี้ยนะครับมันใช่การใช้เงินที่ควรจะเป็นอย่างยั่งยืนหรือไม่ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็เป็นจุดที่เรียกว่าโอกาสของเพื่อไทยเขาต้องรีบสร้างผลงานนะครับแล้วก็แต่ปัญหาคือก็ไม่ง่ายเพราะเพื่อไทยเขาตั้งรัฐบาลด้วยจุดที่เรียกว่าติดลบจากฝั่งที่เขาคาดหวังว่าจะเห็นรัฐบาลที่เป็นฝั่งประชาธิปไตยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ